NTT Bravo Digital Cap Torque Tester หรือเครื่องวัดแรงบิดของฝาเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการวัดแรงเปิดและแรงปิดของฝาเช่นขวดน้ำดื่มขวดยาเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องสำอางก๊อกน้ำหรืออื่นๆแต่การจดบันทึกค่าแต่ละครั้งอาจมีความผิดพลาดซึ่งเกิดจากผู้ใช้งานหรือ Human Error การต่อเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่อง CapTalk คืออีกหนึ่งทางออกและตัวเครื่องจะมีการทำงานอย่างไรนั้นคลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Techlity ค่ะและในวันนี้ปุ๊กมาพร้อมกับเครื่อง Bravo Digital CapTalk Tester Model CTT ซึ่งตัวเครื่องนี้จะมี capacity ให้เลือกตั้งแต่2นิวตันเมตรจนถึง20นิวตันเมตรเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการทดสอบบิดฝาทุกย่านการวัดมีการใช้งานที่ง่ายมากๆแค่เสียบสายเข้าที่ตัวเครื่องและตัวปรินเตอร์ก็สามารถใช้งานได้เลยโดยในการสาธิตในวันนี้จะเป็นการวัดแรงบิดจากเครื่อง CapTalk Tester Model CTT5 Capacity 5นิวตันเมตรซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมโดยเราจะเลือกโหมดพีคเพื่อให้เครื่องจำค่าแรงบิดสูงสุดและเลือกหน่วยเป็นนิวตันเมตรค่ะ Specification ของเครื่องจะมีค่าความแม่นยำ Accuracy ที่บวกลบ 0.3% Full Scaleหน้าจอแสดงได้ทั้งแบบตัวเลขและกราฟเส้นมีโหมดการวัดให้เลือกหลายแบบเช่น Track, Peak, First Peak, Double Peak, Preset, Auto Peak สามารถบันทึกผลการทดสอบได้ถึง 1,000 ค่าสามารถต่อปรินเตอร์ได้โดยตรงสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เพื่อแสดงกราฟหรือดาวน์โหลดค่าที่บันทึกไว้อีกทั้งตัวเครื่องยังสามารถรองรับขวดขนาดใหญ่ได้ถึง185มิลลิเมตรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสาธิตการวัดแรงบิดฝาด้วยเครื่อง Bravo Digital CapTalk Tester Model CTT แบรนด์ Bravo แบรนด์จากทาง Techquality ของเรานั่นเองค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Techquality ด้วยนะคะ